ทักทายนะครับแม่ๆจากไหนนะครับแม่จากบางประกงวันนี้มา2ท่านกับวันนี้มา3ท่านหรอครับมาแม่มากับใครเอ่ยมากับลูกสาวมากับลูกสาวแล้วใครอีกครับใครนะลูกสะใภ้ค่ะมาลูกสาวแล้วลูกสะใภ้ด้วยวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยตั้งใจมาฟังเพลงอะไรของลูกชายครับทุกเพลงเลยทุกเพลงใช่ดังๆนิดนึงนะครับได้ทุกเพลงค่ะได้ทุกเพลงเลยฟังได้ทุกเพลงครับอยากพูดอะไรถึงลูกชายมั่งก็เดี๋ยวน้องมาดูนะคะถ้าติดตามน้องเราไม่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าใครคะรักไหมรักค่ะรักที่สุดเลยติดตามมากี่ครั้งแล้วครับติดตามน้อง7ครั้งค่ะในละแวกใกล้ๆนี้ค่ะกับน้องกับพี่ตะวันตกไม่พลาดเลยค่ะทั้งหมด7ครั้งแล้วนะแม่บอกว่าติดตามมาทั้งหมด7ครั้งนะฮะมาตั้งแต่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ไปในใจได้ถ่ายรูปกับลูกชายหรือยังครับได้ถ่ายรูปกับอันยังไม่เข้าไม่ถึงเลยแม่เข้าไม่ถึงแม่บอกว่าดูตามลูกชายมาทั้งหมด7ครั้งแต่ยังไม่เคยถ่ายรูปกับลูกชายเหตุผลก็คือเข้าไม่ถึงยังมีความหวังอยู่ไหมครับยังอยากถ่ายวันนี้คิดว่าจะได้ถ่ายไหมครับยังไม่รู้เลยจะได้ใกล้ชิดน้องไหมจะได้ถ่ายขอหาโอกาสนะครับหาโอกาสที่ว่าที่เหมาะสมว่าอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงไหนเผื่อได้มีโอกาสได้ถ่ายหรือขอญาติทีมงานอะไรที่เข้ามาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับแม่นะครับซึ่งอยู่บางประกงเหรอครับไม่ไกลจากที่นี่เนาะนะครับบางประกงนะครับไม่เคยติดต่อใช่ไหมครับอำเภอบางประกงแถวทุ่งซาวอันนี้อำเภอพานทองประมาณกี่กิโลครับแม่ห่างจากกี่กิโลจากบ้านประมาณสัก20กิโล20กิโลจากบ้านอะไรกันชั่วโมงไหมเมื่อก่อนแต่มันไม่ถึงขอบคุณไว้นะทีนี้น้องมาถึงที่ว่างั้นชอบลูกชายขอ2ข้อชอบเรื่องอะไรกับเรื่องอะไร2ข้อนะครับน้องชอบเด็กกตัญญูเด็กกตัญญู1ข้อน้องชอบเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเป็นขวัญใจของแม่ๆค่ะร้องเพลงเพราะเป็นขวัญใจของแม่อ่ะ2ข้อแล้วมีแถมนะอะไรถ้าถามลูกสาว2ข้อชอบร้านกาแฟดิบที่มาดู7ครั้งแล้วชอบอะไรเอ่ยอะไรนะครับกตัญญูเหมือนกับคุณแม่เลยร้องเพลงพ่อเหมือนกับคุณแม่เลยให้แถม1ข้อให้แถม1ข้อชอบอะไรอีก1ข้อน่ารัก1กตัญญู2ร้องเพลงเพราะ3น่ารักอ่ะนะครับอันนี้ก็นะจากแม่บางประกงเดี๋ยวเราเจอกันหน้าเวทีนะครับน้องน่าจะเริ่มทำการแสดงไม่แน่ใจถ้า3ชั่วโมงครึ่งขอบคุณแม่ๆจากบางประกงนะครับบอกชื่อได้ไหมเอ่ยแม่วัฒนาค่ะแม่วัฒนาบอกชื่อได้ไหมเอ่ยชื่อสแตมค่ะสแตมน้องสแตมสแตมนะครับแม่วัฒนากับน้องสแตมนะครับกับน้องสแตมขอบคุณมากนะครับขอได้ถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับ